บนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนเจียมองค์อีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนซืนคืนสู่ธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่มันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นวันนี้ก็ส่งมาจากวัดพุทธมหาธาตุวิเชสทาวคอกซิตี้ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมแต่วันนี้บรรยากาศดีหน่อย8องศาสูงสุดก็12องศาสำหรับธรรมะที่พูดคุยอยู่ในรายการก็ยังอยู่ในเรื่องของธิดาของนายช่างหูช่างทอผ้าโลกวัตนะเป็นเรื่องของชาวโลกดำเนินเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวธรรมคนที่ไม่มีปัญญาถึงแม้จะมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายและใจแต่ปัญญามืดบอดก็เหมือนกับคนตาบอดไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวธรรมที่เป็นไปตามความเป็นจริงในเรื่องของธิดาของนายช่างหูกนี่ก็มาถึงตอนที่เธอได้ตอบคำถามของพระพุทธเจ้าว่าไม่ทราบในบางคำตอบบางคำตอบก็ว่าทราบคือรู้ดี
สลับกันไปสลับกันมาจนคนฟังงงแต่พระพุทธเจ้าไม่งงคนฟังอยู่ข้างๆโดยเฉพาะญาติโยมที่มาทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็รอฟังคำอำนวยพรอนุโมทนากถาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนนางก็ตอบว่าไม่รู้แล้วเธอจะไปไหนก็ตอบว่าไม่ทราบแต่พอพระพุทธองค์ย้ำถามว่าเธอไม่ทราบหรือก็ตอบว่าทราบแล้วย้ำอีกว่าเอาเธอทราบหรือนี่ก็ตอบว่าไม่ทราบอย่างเงี้ยนะคนฟังอยู่เป็นหลายร้อยคนก็พากันโจษจันว่าโอ้ยนางนี่พูดจะกลับกรอกสับปรับว่านะถามว่าจะมาจากไหนตัวเองก็มาจากบ้านก็น่าจะบอกว่ามาจากบ้านก็ไปบอกว่าไม่รู้เราจะไปไหนตัวเองก็รู้อยู่ว่าจะไปที่โรงทอผ้าของนายช่างหูก็ยังตอบว่าไม่รู้อย่างนี้นะแต่พอพระพุทธองค์ย้ำถามว่าไม่รู้หรือก็ตอบว่ารู้ตอบว่ารู้ตอบว่าทราบพระพุทธองค์ย้ำอีกว่าเอ้าทราบหรือนี่ก็ตอบว่าไม่ทราบอีกแล้วไม่รู้อีกแล้วกวนเป็นคำถามที่กวนตีนหน้าโมโหก็โจดจันกันเต็มเสียงดังอื้ออึงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าช้าก่อนช้าก่อนท่านทั้งหลายจงเงียบจงฟังนะเธอยังตอบไม่หมดไปฟังก่อนพระพุทธเจ้าก็ถามอีกว่านะเลศกิตติกุลโอสาธุสาธุนาเลกิติกุลเข้ามาแล้ววนไปวนมาพุทธองค์ก็จะให้คนทั้งหลายได้ฟังอย่างชัดเจนว่าคำตอบจริงๆมันเป็นยังไงก็ถามนางกุมาริกาเนี่ยว่าทำไมเธอจึงว่าไม่รู้ที่ถามว่ามาจากไหนนางก็อธิบายว่าที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนนั่นหมายถึงว่าก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากนรกไม่รู้ว่ามาจากไหนว่างั้นแล้วจึงมาเกิดในที่นี้อันที่จะไปไหนก็เหมือนกันไม่รู้ว่าพอตายนี้แล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดในนรกจะไปเกิดในสวรรค์ยังไงก็ไม่ทราบแล้วที่ว่ารู้นะที่ตอบว่ารู้นั่นก็เนื่องจากว่ารู้ว่าหม่อมฉันจะต้องตายแน่นอนแล้วที่ตอบว่าไม่รู้อีกไม่ทราบอีกก็เพราะว่า
ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนเมื่อไรเวลาใดสถานที่ไหนนี่ไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ก็ประทานสาธุการให้แก่นางถึง4ครั้งรอบครั้งแรกก็สาธุให้ดีละถูกต้องละคำถามคำตอบที่ท่านทั้งหลายโจทย์จันกันนั่นนางก็ตอบถูกต้องแล้ว4ครั้งแต่ละตอบแต่ละคำอธิบายแต่ละคำถามคำถามก็พระพุทธองค์ก็ทรงประทานคำสาธุการว่าดีแล้วถูกต้องแล้วคำตอบที่นางตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วทั้ง4ข้อ4ปัญหาแล้วก็มาย้ำแก่คนทั้งหลายผู้สดับรับฟังอยู่ขณะนั้นอีกว่าพวกท่านย่อมไม่ทราบถ้อยคำหรือความหมายที่แท้จริงจึงได้มีแต่การโจทย์จันกันนะโพนธนากันอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าจักษุคือตาคือตาคือจักษุนะเขาเรียกว่าตาในไอ้ตาที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตานอกตาในคือตาปัญญาคนมีปัญญาจึงจะรู้ว่ามาจากไหนนะก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ได้ปฏิสัมภิทาหรือได้อภิญญาอย่างนั้นจึงจะรู้พอใจที่เป็นอยู่มาแล้วคุณโยมพอใจที่ได้ที่มีที่เป็นกราบนมัสการขอรับพระครูอาจารย์มาแล้วสำนวนสั้นๆพระครูอาจารย์สาธุสาธุวันนี้ก็มาหลายท่านแล้วเข้ามาหลายท่านแล้วพระพุทธองค์ว่าจะย้ำว่าคนที่ถึงแม้จะมีตามองเห็นสิ่งภายนอกได้แต่ตาในคือตาคือปัญญานั้นยังไม่มียังไม่เกิดยังไม่แจ่มแจ้งก็ถือว่าเหมือนคนตาบอดถือว่าเหมือนคนตาบอดถึงแม้ว่าจะเห็นก็ตามมองเห็นก็ตามขึ้นชื่อว่าเห็นในตาข้างนอกเรียกว่าตานอกนะหลวงพ่อครับเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้ทำรายการตามใจผู้ชมหรือขอรับอ๋อถูกต้องเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำเพราะว่ามีธุระไปเมืองคิวแดนู่นใกล้ๆเมืองหลวงคือเมืองดับลินดับลินหรือดูบแลนน่ะก็ไปธุระก็เลยไม่ได้จัดก็บอกให้กับทางผู้ที่เข้ามาหลายคนมีสามเณรน้อยวัดป่าแดงเป็นต้นที่เข้ามาสอบถามกันเมื่อวานนี้หลายคนวันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้ว
ก็มาจัดรายการยังไม่ถึงตามใจผู้ชมตามใจผู้ชมวันนี้นะวันนี้ของที่เมืองไทยแต่ที่นี่ต้องเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เที่ยงคืนตอนนี้ยังไม่เที่ยงคืนหรือยังไม่สว่างนะยังไม่สว่างเออ11:41นี่เวลาในประเทศไอร์แลนด์ที่เมืองไทยก่อนนี้7 ชั่วโมง11 นาฬิกาก็ประมาณเที่ยงคืนเลยนะเที่ยงกว่าแล้วเที่ยง41 นาทีเที่ยง41 นาทีตอนนี้แล้วก็ขออภัยวันนี้ผมจะถามเรื่องโลกวัชชะและจะอธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่ที่หลายท่านเข้าใจนะครับอธิบายมาก่อนจะถามเรื่องของชาวบ้านนะครับได้เลยแต่ชาวบ้านก็จะไม่ค่อยมีอะไรเป็นโลกวัชชะมากนะก็จะมีถูกตำหนิติเตียนบ้างนะแต่ถ้าพระเนี่ยทำอะไรเพี้ยนเพี้ยนแผงแผงไปเนี่ยคนก็มักจะตำหนิติเตียนนี่เรียกว่าโลกวัชชะชาวโลกเขาติเตียนบางครั้งถึงแม้ว่าจะถูกวินัยก็ตามหรือแม้ว่าได้รับเป็นอนาปฏิวานคืออนุญาตไม่ให้เป็นอาบัติแล้วก็ตามแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็จะโจดจันกันจะโจดจันกันต้องระมัดระวังนี่อย่างเรื่องของกุมาริกาธิดาของนายช่างหูกพูดกลับไปกลับมาแต่ว่าไม่ได้อธิบายเนี่ยคนก็ยังฝังใจนะแต่ต้องอาศัยการอธิบายให้ชัดเจนมันจึงจะไม่เป็นโลกวัชชะใครก็ไม่กล้าจะตำหนิติเตียนไม่กล้าจะตำหนิติเตียนเพราะว่าได้รับคำอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับว่าโลกวัชชะนี่ก็เกี่ยวกับว่าหัวข้อความผิดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นความผิดเล็กน้อยพอใจที่เป็นอยู่บอกว่าอันนั้นเรียกว่าติฉินนินทาขอรับมึงติฉินนินทาติฉินนินทาโลกวัชชะมันเกิดจากการทำความผิดถึงแม้ว่าจะผิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าชาวโลกเขาเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าตำหนิติเตียนน่าตำหนิติเตียนไม่เหมาะสมก็เห็นว่าจะเป็นของชาวบ้านเรื่องของชาวบ้านนี่พอดีก็ตรงกับการตอบคำถามของธิดาของนายช่างหูกนะตอบคำถามของกุมาริกาธิดาของนายช่างหูกมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้จะขึ้นอยู่กับปัญญาของคนคนที่มีปัญญาคือมีปัญญาญาณโดยเฉพาะมีปัญญาญาณนะความรู้ที่ลึกซึ้งความรู้ที่พิเศษเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปทางแม็ก
messenger ให้หลวงพ่อก่อนนะครับประสงค์มาทาง messenger ตอนนี้มันยังเปิดไม่ได้เนอะทาง messenger ยังเปิดไม่ได้ของอีกลายอีกเฟสหนึ่งก็มันหมดแบตเตอรี่หมดกำลังชาร์จอยู่แบตเตอรี่อยู่หมดกำลังชาร์จอยู่นะขึ้นอยู่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับปัญญาของคนถ้ามีไม่มีปัญญาไม่มีความรู้สัตว์โลกนี้ก็เหมือนคนตาบอดเหมือนคนตาบอดเหมือนคนบอดมีน้อยคนจะเห็นแจ้งได้นะมีน้อยคนจะเห็นแจ้งคือไม่มีปัญญาไม่มีตาคือปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดความรู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นความรู้ที่ไม่ชัดเจนเป็นความรู้ที่เป็นภายนอกเราเรียกว่าโลกิยะโลกิยะปัญญาโลกิยะปัญญานั้นเป็นปัญญาที่เป็นไปในทางโลกไม่ใช่ปัญญาที่เป็นไปในทางธรรมปัญญาที่เป็นไปในธรรมจะต้องรู้สภาวะธรรมเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงของร่างกายนี้ที่เป็นภายในเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจรอก่อนขอรับเอาไว้ตอบในรายการตามใจผู้ชมนะขอรับโอ้สาธุสาธุคือมันเป็นปัญพอดีมันเป็นมันมาตรงกับคำถามที่พระพุทธองค์ตรัสถามกุมาริกาลูกสาวของนายช่างหูกช่างทอผ้าในโรงทอพอดีพระพุทธองค์ตรัสถามนางธิดาตอบแก้ไขปัญหาทั้ง4ข้อแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงประทานสาธุให้4ครั้งจบไปครั้งหนึ่งก็สาธุให้1ครั้งแล้วก็แสดงธรรมภิกษุคนทั้งหลายพากันโจทย์จันทร์พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมนำเรื่องที่นางธิดานั้นมาแสดงมาแสดงแก่ชนทั้งหลายในที่นั้นพระธรรมเทศนาจบนี่ก็ธิดาของนายช่างหูกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่นี้เขาได้ว่าตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลอุบาลิกานั้นเนี่ยหลังจากที่ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคือเป็นโสดาบันแล้วคนอื่นๆที่สดับรับฟังก็รอยเป็นประโยชน์ไปด้วยบรรลุโสดาบันบ้างสกทาคามีอนาคามีบ้างนะแม่นางกุมาริกานั้นเนี่ยถือกระเช้าได้หลอดไปสู่โรงทอผ้าของบิดาแม่บิดานั้นก็นั่งหลับแล้วนั่งหลับรอลูกสาวเอาหลอดได้ที่จะทอผ้านะที่ใส่ในหลอดแล้วก็เราพุ่งไปพุ่งมาใช่ไหมเวลาเขาทอผ้าพุ่งไปก็ล็อกก็ล็อกก็พุ่งพุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปพุ่งมาสลับกับเท้าก็เหยียบกับหูกหูกเครื่องทอผ้าเนี่ยนั่งหลับอยู่ทีนี้เมื่อนางไม่ได้กำหนดนะ
น้อมกระเช้าได้หลอดเข้าไปกระเช้าได้หลอดนี่กระทบที่สุดของฟืมไอ้ฟืมที่ที่โยนไปโยนมาโยนไปโยนมาเนี่ยนะของฟืมเนี่ยนะทำเสียงตกใจนะทำเสียงตกไปตกไปบิดานั้นก็ตื่นขึ้นฉุดที่สุดฟืมไปด้วยนิมิตที่คนจะเอาแล้วนั้นเองที่สุดพึมไปประหารนางกุมาริกานั้นที่อกที่โยนโยนพุ่งไปเนี่ยนะพุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปพอสะดุ้งตื่นขึ้นมานางก็เอานางเอาได้ไอ้หลอดได้นั่นนะยื่นให้เสียบเข้าไปแล้วยื่นให้อายื่นให้ก็พุ่งเลยทีนี้พุ่งฟืมนั่นนะพุ่งหลอดได้นะพุ่งมันแหลมอ่ะมันแหลมถูกหน้าอกของลูกสาวตาย ตายนาทีนั้นนั่นเองเสร็จแล้วก็บังเกิดในสุคติดุสิตภพโน่นบนสวรรค์ชั้นดุสิตลำดับนั้นบิดาของนางเมื่อแลดูนางเห็นนางมีสรีระทั้งสิ้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มลงตายแล้วความโศกใหญ่บังเกิดขึ้นแก่บิดานั้นเขาก็ร้องไห้อยู่ด้วยคิดว่าผู้อื่นยังไม่สามารถยังความโศกของเราให้ดับได้จึงไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะขอพระองค์ยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับด้วยพระศาสดาก็ทรงปลอบเขาด้วยตรัสว่าท่านอย่าโศกเศร้าแล้วเพราะว่าน้ำตาของท่านที่ไหลออกแล้วในการที่ตายแห่งธิดาของท่านด้วยอาการอย่างนี้นั่นแลในสังสารวัฏมีที่สุดที่ใครๆไม่รู้แล้วนี้เป็นของยิ่งกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังไม่เท่าธิดากับท่านเนี่ยตายแล้วตาย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 น้ำตาก็ไหลออกมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนะดังนี้แล้วนี่เจ้าก็ตรัสอนัมมะตักขัดสูตรบิดาของนางกุมาริกาก็มีความสุขเบาบางลงทูลขอบรรพชากับพระศาสดาได้อุปสมบทแล้วต่อการไม่นานเลยบรรลุความเป็นพระอรหันต์นะเรียกว่าดอกเดียวเนี่ยได้นกสองตัว คือทั้งธิดาของทั้งธิดาทั้งลูกสาวทั้งพ่อได้บรรลุธรรมลูกสาวเป็นพระโสดาบันทั้งพ่อเป็นพระอรหันต์เลยเรื่องนี้ก็จบนะพระพุทธองค์ไม่แสดงธรรมนั่งนิ่งอยู่ตั้งแต่หลังฉันเพลไปจนถึงนางธิดาองค์นายช่างหูกเนี่ยมาฟังผ่านไปแล้วก็ทอดพระเนตรมองไปให้มาฟังธรรมเรื่องนี้ก็จบพอดีแล้วเวลาก็หมดพอดีเวลาก็หมดพอดีขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อน
แล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจึงจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร